ไปนะครับพบกับทวิตมันแบบทีวีเรากำลังอยู่กับสวิตมันเล็ตทีวีนะครับผมลินครับผมบาร์ทครับจากวงเดอะมูสครับผมครับวันนี้มางานนี่ครับแจกเบียร์ฟรีครับไม่ใช่มางานแถลงข่าว30 second to my life in Bangkok ครับครับผมวงดีๆนะครับก็เราก็ต้องมาเป็นเกียรตินะครับมาแถลงข่าวผมชอบเพลง Attack ครับเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่ได้ฟังวงนี้มันจะอยู่ในอัลบั้ม2มั้งเพลงแรกก็เป็นคือเหมือนกับว่ายัดซีดีเข้าไปเป็นแท็กแรกที่ได้ฟังก็ชอบเลยครับอินโทรเป็นซินก็เลยชอบมันสะดุดหูก็คงเป็นคิงแอนด์ควีนก็เลยเป็นคุณเป็นราชาผมเป็นราชาเอ้ยราชินีมียังคุณอ๋อไม่ใช่อ๋อครับยังไงก็ต้องไปครับคือวันนั้นนี่มีอะไรที่ผมแคนเซิลหมดเลยคือแคนเซิลเพื่อมาดูเทอร์ตี้แคนเซิลงานเพื่อมาดูเทอร์ตี้อ๋อไม่ตบเลยละไม่แน่ถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้คุยกับพี่ล่านะครับแม่ใหญ่ใจดีคนจัดงานนี้นะครับพูดมากเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศด้านในกันเลยดีกว่าMoment, I tried to forget. I lost myself. Is it better not said? Now I'm closer to the edge. It was a thousand to one and a million to two. Time to go down in flames and I'm taking you closer to the edge.บอกว่าปากกามันแม่งทาหน้าได้สรุปแล้วแม่งไม่ทากำแพงบอดี้เทนมันเขียนว่าบอดี้เทนอะไรเล่ามึงเขียนดิพลิกดูกูให้ไอ้ต้องแม่งอ่านญี่ปุ่นได้ให้แม่งอ่านแม่งยังไม่มีบอดี้สักคำผมว่าพี่ผิดแน่หรือวะใช่ฮะแม่งคิดไม่เองอันนี้ปากกาที่เขียนว่าปากกาตรงข้างยูนิคยูนิคกาเออถ้ายังอีกยังอีกยังอีกยังไม่เลิกก็ขอบคุณอลินแล้วก็บาสเดอะมูดด้วยนะครับที่มาช่วยตอนกลางวันแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้จัดคอนเสิร์ตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือ TMG Overdrive นะครับก็คือพบกับพี่ล่าครับผมพี่ล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราเทปนี้เราคุยถึงเรื่องการแบบจัดคอนเสิร์ตต่างๆการนำเข้าวงต่างๆก็คืออย่างพี่ล่าเนี่ยจัดมาโหเยอะแยะมากมายอยู่แล้วก็อย่างเช่นอะไรบ้างนะครับที่แบบคืออันแรกสุดเนี่ยก็คือเอริก จอห์นสันเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นมือกีตาร์สุดยอดคนหนึ่งของโลกใบนี้นะแล้วก็ซีดรีมเทเตอร์ที่ใหญ่ๆนะดรีมเทเตอร์แล้วก็มีอะไรอ่ะอเวนเจอร์7โฟร์นะคะแจ๊สก็มีจอห์นสโคฟิลด์มีลารีคาตันเงี้ยฮะหลายอันนะจัดไม่ได้หลากหลายยิงเวเจมาร์สตีนก็เคยจัดไปทำสตาร์ด้วยตอนนั้นใช่ก่อนที่เขาจะโด่งดังนี้นะไอ้พวกนี้ฮะเป็นน้องเราเป็นสตาฟเรามาก่อนเลยครับผมตอนนี้น้องก็ดังละโอ้ยกระสับคนจัดงานเนี่ยมันจะชอบมีปัญหาหรอปัญหาอยู่แล้วที่เราบอกว่าเราเจอทุกงานเลยคอนเสิร์ตอะไรมันก็ต้องเจอปัญหาอย่างเงี้ยปัญหาที่น่าเบื่อแล้วแก้ไม่ได้อะมันคือปัญหาอะไรบ้างครับเราที่เราจริงๆมันเป็นปัญหาที่ไม่น่าเบื่อนะแล้วก็แก้ได้ด้วยแต่มันมีปัญหาใหม่ๆมาเรื่อยๆแต่ละโชว์แต่ละงานเรานึกว่าจริงๆมันมีการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะการที่อะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆเลยจริงๆที่นั่นไม่ค่อยจะมีปัญหากับศิลปินเท่าไหร่นะคะจะเป็นปัญหาหน้างานซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรที่เราวางไว้แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะว่าคือบางทีการควบคุมหน้างานเนี่ยมันก็อย่างพวกเราเคยทำงานกับที่ได้เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่าเฮ้ยไอ้นั่นหลุดอันนี้ขาดอันนั่นอะไรเงี้ยฮะมันก็เล็กๆน้อยๆแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่ก็มองว่าเมื่อก่อนเราจะเป็นหาเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ตอนนี้มันก็ง่ายลงเพราะมีโซเชียลในเกิดช่วยครับไอ้วันเนี้ยมีปัญหาแล้ว มีปัญหาหนึ่งที่ควบคุมไม่ได้สภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองการจราจรของเมืองไทยการจราจรจริงเหรอครับอะไรเงี้ยคือแต่ไม่เป็นไรประเทศเราไม่มีกรรมถึงงานล่าสุดที่พี่ลาก
ำลังจัดอยู่แล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นได้แก่โหให้พูดหมดเลยป่ะในช่วงตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยกลางเดือนนี้จนถึงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยภายใน2เดือนเนี่ย5งานซึ่งหลายคนบอกบ้าไปแล้วมีเดี๋ยวคนเขากลัวยกเลิกหรือไม่กล้าจัดนี้แต่ทำไมทาง PMGO Drive ถึงจัดนี้จริงๆก็คือเราไม่ได้คาดหวังว่าบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างนี้และก็และโชว์มันจะเยอะขนาดนี้จริงๆโชว์บางโชว์อย่างเช่น Bullet for My Valentine's เราหวังว่าเขาจะมาเดือนพฤศจิกายนนู่นคือเราก็ไปน้องให้ซื้อแน่นอนออฟเฟอร์ไปแน่นอนคือโปรเปลี่ยนมาเป็น1พฤษภาคมอย่างนี้เราก็เลยอ้าวจัดไปคือที่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวจะงงกันที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือว่าเราเขามีคิวมาตรงนี้พอดีเขาเปลี่ยนคิวมาตรงนี้แล้วเราก็ดึงมาด้วยใช่อีกโชว์นึงก็จะโชว์ใหญ่ที่พวกเราหมายปองกันสุดฤทธิ์ไม่ว่าหนุ่มสาวดารงดารา30 second to mars เข้าหงอย่างนี้สัญลักษณ์เขา cancel เด็ดขาดคืออุ้ย cancel ไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรวะจาเรตนักร้องนำเนี่ย5เมษายนครับ5เมษายนครับแน่นอนแล้วมันถ้ามันไม่เลือดสาดกระเด็นกันจริงๆบ้านเราเนี่ยมันก็คงเกิดขึ้นได้เพราะว่าจาเรตเขาคอนเฟิร์มใน CNN ไปแล้วมีพอเขาพูดบนเวทีออสการ์ได้ดีมากลงมาข้างเวที CNN ก็เลยแบบขอสัมภาษณ์เลยมาดิมาเลยมาเลยหัวฟูได้เลยหัวฟูคุณน้องรักสวัสดีครับครับ30 Second to Mars ก็สัญญากับชาวโลกไปแล้วผ่าน CNN ว่ามาแบงคอกไทยแลนด์แน่นอนมายกเลิกเขาจะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยดังนั้นพวกแกก็ไม่ควรพลาดไม่พลาดอยู่แล้วพวกคุณก็ไม่ควรพลาดล็อกวันแล้วครับล็อกวันแล้วนะไม่รับโชว์จริงๆโชว์วันนั้นมีตั้ง 4-5 โชว์ใช่ไหมเลยยกเลิกหมดเลยจะมาดูแต่ที่สุดก็ไม่ไม่ทั้ง2เดือนก่อนจะถึงเนี่ยมีแค่ 4-5 โชว์ว่าแล้วเป็นไรนี่แหละชีวิตแม่งต้องนะดำเนินต่อไปดังนั้นเดือนเมษายนก็เราก็จัดหนักกันก่อนที่จะเจอสงกรานต์นะฮะแก้ราสุสนานแก้ลำกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะมาเอนจอยมาเจอหน้าเจอตากันกับ30 Second to Mars งานนี้เร่งที่ว่าสาวตรึงฝากหลายๆคอนเสิร์ตจาก PMG Overdrive ไปด้วยครับแกเพิ่งปิดเลยเราจะบอกว่า ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างเงี้ยคนไม่ค่อยมั่นใจที่จะซื้อบัตรกลัวที่ล่ากลัวโอ๊ตไรฟ์ยกเลิกโชว์เงี้ยจริงๆนะฮะเรายังไม่มีวันยกเลิกนะครับถ้าศิลปินเขาไม่ยกเลิกตอนนี้พี่ว่ามันน่าจะคลี่คลายในแง่ของการเมืองหรืออะไรทุกสิ่งอย่างนะคะการจราจรอะไรเงี้ยฮะมันน่าจะคลี่คลายแล้วนะฮะพวกเราที่มีอยู่ในใจที่อยากจะมาดูโชว์ตัดสินใจเลยฮะมันจะทำให้ผู้จัดใจชื้นขึ้นเยอะใช่แล้วเขาจะกล้าจัดผู้จัดจะกล้าซื้อบัตรก่อนใช่ได้หาอะไรดีๆเด็กๆมาสนองตันหาพวกเรากันเองและก็พวกคุณด้วยอะไรเงี้ยนะครับยิ่งเราไม่กล้าซื้อเขาก็ยิ่งไม่กล้ามาครับยิ่งถ้าเราซื้อเขาก็มาใช่แล้วเขาไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นไงที่นี่เราทำให้เขารู้ก็ได้ว่าจริงๆบ้านเรามันไม่ได้เครียดขนาดนั้นมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นแหมแต่ที่ Second to Mars มันยังไปยูเครนกับเวเนซุเอลาเลยอันนั้นเดือดกว่าเราเยอะเลยเงียบแต๋วเลยแต๋วเลยการจราจรมันมาแค่นี้บ้านเราเดินเที่ยวมันยับเลยข้างนอกใช่ลองเล่นก็เป็นว่ารักใครชอบใครก็ควรจะสนับสนุนซื้อบัตรเร็วๆได้ก็ดีคนจัดจะได้ใจชื้นจะได้มีกำลังใจจัดเอาวงดีๆมาอีกใช่แล้วอยากได้อะไรก็ขอพี่ล่าพี่ล่าใช่แล้วผ่านมาทางสวิตก็ได้ได้ครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ล่ามากที่ให้โอกาสคุณมากครับเจอกับสวิตมันเน็ตทีวีเทปหน้าครับ Thank you.